โอเด้งเข้ามาแล้วนะครับยังไงต้องขอโทษเพื่อนๆก่อนละกันนะที่ลงช้าเอาล่ะอันดับต่อมาเราจะมาเข้าเรื่องเลยจะได้ไม่เสียเวลาเนาะซึ่งในคลิปนี้ผมจะคุยอะไรบ้าง1สุ่มเลยดีไหม2โอเด้งเนี่ยจำเป็นขนาดนั้นไหม3ตัวมันเนี่ยจะเล่นได้นานขนาดไหนเป็นประมาณนี้แล้วครับแล้วก็พร้อมทางแก้ตัวนี้ด้วยผมมั่นใจว่าน่าจะมาอนาคตคือมาแน่ๆเพราะเกมเคยมีมาแล้วนั่นเองเอาล่ะเดี๋ยวเรามาคุยเลยแล้วกันเนาะซึ่งหลักๆเนี่ยโอเด้งเอาว่าทั้งจุดแข็งกับจุดอ่อนเดี๋ยวผมจะบอกตรงนี้ก่อนนะเราพูดเมนหลักก่อนเลยนะครับในส่วนของโอเด้งเนี่ยมันมีเมนหลักก็คือว่าตัวมันเนี่ยจะเก่งก็ต่อเมื่ออยู่ในธงศัตรูอันนี้คือไฮไลท์ขีดเส้นใต้ไว้เลยอยู่เมื่อไหร่มึงไม่มีวันตายบ้าไปแล้วนะครับและตอนที่ใช้สกิลที่1อันนี้คือไฮไลท์ที่2นะครับจะทำให้ยกเลิกทั้ง attack และ depth เลยนะครับระหว่างหลังแล้วก็ไฮไลท์ที่3นะครับสามารถลบพวกเพิ่มพารามิเตอร์ได้ที่มีเพิ่มพารามิเตอร์โจมตีเช่นแฉงลูฟี่ฟี่นิกะก็ใช่นะ depth ไคโดโร่บู๊กตัวไหนก็ได้อะที่มีเพิ่มครับมันจะทำให้ย่นคูลดาวน์สกิล1ด้วยแล้วก็รีมูฟออกไปด้วยยกเว้นเซตโต้นะเซตโต้ไม่เกี่ยวเพราะเซตโต้ไม่มีเสริมแก่งนะครับดังนั้นตอนนี้เซตโต้กลับมาเล่นได้เนาะส่วนพ่อเล่นได้แน่นอนเพราะตัวนี้ไม่ได้ออกแบบมาให้ฆ่าพ่อเอามาเพื่อฆ่านิกะเอสยามาโตะคือทุกตัวที่เพิ่มพารามิเตอร์ตัวนี้โคตรเก่งและหลังจากที่ลบพารามิเตอร์ได้แม่งโจมตีแรงอีก 50% มึงบ้าแล้วแต่มัน3วิช่างมันแต่3วิไม่มีปัญหาแล้วก็ในส่วนของเพิ่มคิอันนี้คือไฮไลท์เนาะซึ่งอันนี้คือจุดแข็งทั้งหมดหลักๆเล่นตัวละครนี้คืออยู่ในธงเท่านั้นย้ำเท่านั้นและดีสุดคือธงศัตรูด้วยดีที่สุดบู๊ไปเลยจุดอ่อนนะครับแพ้สถานะจ้าตัวนี้ก็ยังแพ้นะครับสมมุติว่าถ้าคุณโดนช็อตหรือโดนไปลอสก็มีสิทธิ์ถึงตายอันนี้คือจุดอ่อนจุดแข็งบอกแล้วนะครับอันนี้คือจุดอ่อนนะซึ่งในแพทย์ปัจจุบันเนี่ยเราเจอตัวสถานะที่สามารถแบบยาวๆเหมือนไปลอสได้ไหมไม่มีดังนั้นตัวนี้ล่าเริงจ้าถ้าใครมีพ่อคู่โอเด้งคือเก่งมากเนาะแล้วก็บอกเลยว่าโอเด้งตัวเนี้ยแม่งเก่งเทียบเท่าแทบจะเป็น EX แล้วนะครับเทนเนี่ยมึง EX แล้วอันเนี้ย EX เลยนะครับเคลียร์นะมันคือ EX ครับเคลียร์นะโคตรเก่งดังนั้นหมัดดีที่สุดก็คือตัวนี้แหละไม่ใช่ S ยามาโตะนะไม่ใช่ S ยามาโตะนะครับตัวนี้แต่ตัวนี้โอเด้งโดน S ยามาโตะฆ่าได้เช่นเดียวกันต่างฝ่ายต่างโดนฆ่าได้นะแต่ฝั่งไหนเสียเปรียบกว่าไม่มีอยู่ที่เชิงต่างฝ่ายต่างฆ่าได้ทั้งกันและกันนะครับอันดับต่อมาเราจะมาคุยในส่วนของเหรียญซึ่งเหรียญเนี่ยคุยก่อนมันตีแรงขึ้นเมื่อเลือดต่ำกว่า 50% แล้วเทรดไม่มีย่นสกิล1นะครับดังนั้นเหรียญตัดทิ้งเลยเพราะของโอเด้งมันก็ไปแนวสายวิ่งซึ่งอันนี้มันสายหมัดไม่เหมาะไม่ต้องมองนะทิ้งเลยเหรียญปล่อยทิ้งนะครับอันดับต่อมาคือซับไอ้ส่วนของตัวนี้มันเหมือนกับโอเด้งซึ่งไอ้ซับเนี่ยคุยกันตามตรงก่อนอนาคตมันเป็นซับสีขาวใช่ไหมถามว่าอันนี้ใส่ได้ไหมใส่ได้แต่ประเด็นคือรอให้มาครบก่อนมาครบ10ตัวน่ะแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันประเด็นก็คือว่ามาครบ10ตัวยังไม่ได้บ่งบอกว่าจะมีแท็กเต็มแบบนี้เด้อดังนั้นระหว่างนี้ถ้าใครอยากเล่นจัดอย่างเงี้ยเล่นฟรีเลยสีไหนก็ได้ย้ำเอาที่ตัวลูฟี่เป็นหลักอ่ะใส่แม่งเลยตัวไหนก็ใส่แม่ไปก่อนขอแค่เป็นลูฟี่อ่ะเพราะว่ามันได้แท็กเต็มโอเคป่ะแม่งได้หลายแท็กเลยตอนนี้อ่ะใช่ครับแม้ว่าเปอร์เซ็นต์มันได้ไม่เยอะแต่คุณไม่มีทางเลือกไงเพราะว่าสีขาวมันมายังไม่ครบดังนั้นตอนนี้เล่นแบบนี้ไปก่อนจบนะอันต่อมาก็จะคุยว่าเอ้ยแล้วตัวละครไหนที่โอเด้งจะแพ้มีอยู่2แบบ1เป็นแบบตัวนี้ครับไอเวลาชาวันพันแมนนี่แหละเพราะไอต่อยเนี่ยมันบอกอยู่แล้วว่าตัวละครใดก็ตามที่มีตายเกิดไม่นับฆ่าแม่งแต่อันเนี้ยผมบอกก่อนนะครับว่าตอบจากที่ยังไม่ได้ลองซึ่งวันนี้ไม่ได้ไลฟ์ต้องขออภัยด้วยพอดีว่าไม่ว่างเนาะแต่ส่วนตัวคิดว่าตายเพราะมันบอกแล้วว่าไม่แคร์ว่าเลือดเหลือ1โซโลยังตายอ่ะจะเหลือแล้วครับแต่ตัวนี้ผมยังไม่เคยเอาลองกับเบตตี้นะว่าเบตตี้ตายหรือเปล่าถ้าเบตตี้ตายโอเด้งก็ตายเรียบร้อยเหมือนกันแต่ส่วนตัวคิดว่าตายอันนี้แค่ส่วนตัวก่อนนะแค่เสนอนะครับยังไม่ใช่ชัวร์ฟัน 100% นะเดี๋ยวค่อยลองเดี๋ยวลองให้ดูแน่นะครับอันดับต่อมาก็คือจะแพ้ในส่วนของตัวละครที่เป็นแบบยกตัวอย่างเช่นตึ๊ดโอเคเจอละไปลอสครับเพราะว่าไอตอนที่ไปลอสแช่เนี่ย
มันตีเรื่อยๆพอตีเรื่อยๆอ่ะตัวละครมันไม่ได้ยืนอยู่กับที่มันก็ถอยจนออกนอกธงตีแม่งจนตายนั่นแหละจบมันต้องมีตัวละครแบบนี้เท่ากับว่ามันจะมีอยู่2แบบนะครับแบบแรกคือไม่แคร์ว่าเลือดจะเหลือ1แบบที่2คือสถานะจนมึงตายอ่ะมันมีแค่2แบบแค่นั้นเองนะครับสำหรับตัวโอเด้งนะอ่ะมันจะตายได้อยู่แค่2หลักทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนบอกครบแล้วนะครับเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาคุยเรื่องว่าสุ่มเลยดีไหมต่อแบบเคลียร์ชัดๆก่อนสุ่มมี2แบบเอาแยกอีกแล้วอันนี้เรื่องสุ่มนะอย่างแรกคือแบบนี้ครับมันจะคล้ายตู้10คล้ายเลยแต่ดีกว่านั้นตรงไหนนะครับเอาให้ดูก่อนมาที่ตะกร้านะครับซึ่งอันเนี้ยมันอยู่ที่300บาทโคตรคุ้มเลยแต่เป็น300บาทที่ได้4ดาวรีเจนทุกตัวในเกมอ่ะคุณเข้าใจป่ะทุกตัวในเกม4ดาวด้วยรีเจนด้วยอยู่ในนี้ทั้งหมดโคตรคุ้มถ้าถามผมนะตู้เนี้ยนะคุ้มชิบหายเลยแหละแต่ผมอยากย้ำว่าหลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดตู้10ที่เราต้องการเนี่ยเราเปิดเพื่อเอาโคล่าครับตู้นี้ไม่ใช่นะตู้นี้เราเปิดเพื่อเอาตัวละครที่เรายังไม่มีหรือเป็นตัวละครที่ยังไม่เวลร้อยเช่นโอเด้งไม่มีตัวลิวคู่กิลไม่มีโมโมไม่มีช็อปเปอร์ไม่มีแฟงกี้ไม่มีเป็นประมาณนี้เราเปิดเพื่อเอาตัวละครที่เราไม่มีไม่ใช่โคล่านะย้ำดีๆใหม่ก่อนเพราะตัวรีเจนไม่ใช่ทุกคนแม่งจะเวลร้อยมันยากอันนี้ยากมากนะครับแต่ตู้10ไม่ใช่อันนั้นอ่ะมันเวล4ดาวแบบที่มันฟิกที่เป็นตัวเก่ายังไงคุณก็ได้โคล่าเยอะตู้นี้ไม่ใช่ดังนั้นก่อนเปิดเข้าใจก่อนตู้นี้ไม่ได้เอาโคล่านะครับตู้นี้เอาตัวเปิดเพื่อเอาตัวแต่โอเด้งได้ไม่ได้อีกเรื่องนึงนะครับเปิดอันที่2ก็คือว่าเพชรเปิดเลยครับโดยตัวเนี้ยมันการันตีอยู่ที่750นะครับ750นะการันตีเรทปกติเลยถามว่าสุ่มเลยดีมั้ยผมก็จะตอบแบบนี้รออีกตัวครับเหตุผลเป็นอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะอธิบายแบบคร่าวๆเนาะเอาว่าคนมีเพชรเท่าผมเท่ากับผมเลยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกเป็นเรทตรงนี้เลยนะเพราะว่ามันต้องคุยแล้วผมกลัวว่าจะไม่ทันเนาะอย่างแรกเอาให้เข้าใจก่อนตัวพ่อบัตรแดงหมดวันที่20นี้หรือเรียกง่ายๆว่าประมาณวันที่14เราต้องเปิดแล้วซึ่งประมาณวันที่5ถึง15เนี้ยเดี๋ยวตัวละครใหม่มันจะมาแล้วนะครับหมายความว่าคุณจะได้เปิดคือเราอะนะสักวันที่14ถึง19เนี้ยเราจะเปิดกันแล้วนะครับย้ำดีๆนะเราจะเปิดกันแล้วนะครับ14ถึง15นี้โดยตอนที่สุ่มเรานึกภาพใหม่สมมติว่าเป็นโรเจอร์นะครับเราจะสุ่มโรเจอร์สมมติว่าโรเจอร์มาวันที่สัก16 17แล้วกันเราจะสุ่มวันที่17นะครับสุ่มไปเลยครับสมมติว่าเราแบบตอนนั้นเราน่าจะมีเพชรอยู่สักประมาณ 3,000 นิดๆ 3,000 นิดๆนะครับแล้วทีเนี้ยค่อยไปลุ้นว่าจะได้กี่เด้งแต่2เด้งแน่ๆเด้งที่1ครับอันนี้กรณีแบบเกลือเลยแบบมีเพชรเท่าไหร่ยัดแม่งหมดเลยจนมันการันตีอ่ะเรียกง่ายๆยัดแม่งจนการันตีอ่ะและทีเนี้ยไปลุ้นอีกทีว่ามันเท่าไหร่ด้วยนะสมมุติถ้ามันเปิดมาใหม่แบบ 3,800 หมายความว่าคุณอาจจะต้องเสียบัตรแดง1ใบหรือ2ใบให้ชัดตรงนี้ก่อนนะ1หรือ2ใบเพื่อเอาการันตีตัวโรเจอร์หลังจากที่คุณเติมตัวนี้เสร็จปั๊บจบอันนี้พูดเกลือนะคุณอาจจะได้ใช้เพชรใช้บัตรแดงอีก1ใบเพื่อเปิดพ่อเท่ากับ3ใบได้ครบเลยทั้งโรเจอร์และพ่อนะครับเฉพาะ EX เอาใหม่สมมุติว่าถ้าคุณดวงดีเมื่อกี้มี 3,000 เพชรเนาะ 3,000 กว่าเพชรสมมุติว่าเปิด 1,000 เพชรได้โรเจอร์750เพชรเราจะเปิดโอเด้งกันครับโอเคไหมเท่ากับว่าอยู่ในงบ 2,000 เพชรใช่ป่ะได้ทั้งโอเด้งได้ทั้งโรเจอร์เพชรที่เหลือยัดพ่อแม่งเลยหรือจะยังไม่สุ่มก็ได้ทำไมเหตุผลเพราะว่าระหว่างนี้เดี๋ยวมันจะมีตู้ประมาณฮาคุบะแบบนี้มาอีกโอเคไหมอันเนี้ยสมมุติเลยถ้าผมสุ่มวันนี้ด้วยก็สักประมาณ360เพชรเนาะหมดไปละ 2,500 เพชรผมได้เศษเนี่ยมา200ละอันเนี้ย3เด้งละงงปะเด้งที่1โอเด้งเด้งที่2โรเจอร์เด้งที่3ตู้นี้เด้งที่4พ่อแต่อันนี้คือกรณีคนดวงดีนะและระหว่างนี้ผมบอกแล้วว่าเดี๋ยวมันก็มีอีกอันเนี้ยมันอยู่ถึงไม่เกินวันที่10อ่ะเดี๋ยวมันก็มีตู้อื่นมาตู้เศษอย่างเงี้ยมีอยู่แล้วเพราะว่าช่วงมี EX ยังไงมันก็มาอยู่แล้วคือ150เพชรได้50เศษอะไรเงี้ยมันมายังไงมันก็มาไม่ต้องกลัวมันมาอยู่แล้วก็กี่เด้งก็อยู่ที่ดวงคุณอ่ะดีไม่ดีละคนดวงดีหน่อยบางคนก็อาจจะแบบ 3,000 กับเพชรเนี้ยรวมๆอ่ะนะแม่งได้แบบ5 6เด้ง7เด้งเลยก็มีมันอยู่ที่ดวงไงแบบเปิดก็ติดเปิดก็ติดอ่ะอันนี้คือยังไม่นับว่าตู้นี้มีฮากุบะด้วยนะที่เราเล่นได้ก็คือเฉลี่ยเป็นประมาณนี้หวังว่าจะเข้าใจนะทั้งแบบเกลื
และไม่เกลือแล้วทีนี้สำหรับถ้าเกลือเอาไงต่อก็มีทางเลือกให้โอเด้งอ่ะก็300บาทไป1,000อ่ะก็1,000เพิ่มเอาโอเด้งอันนี้คือแบบกรณีเกลือนะแบบเฮ้ยแต่อยากได้อ่ะเอาแบบนี้ได้ไหมก็ได้ไม่ว่ากันไม่ว่ากันก็คือเปิดโรเจอร์แล้วเปิดท่อแล้วค่อยเติมเงินอีก 1,000 เพื่อเอาโอเด้งถ้าได้วงเล็บถ้าได้นะถ้าได้นะมันไม่มีการันตีเออแต่ว่าเราตัวที่เราไม่มีแต่มันก็ได้ตัวอื่นมาแหละอาจจะได้คิงเอาเบอร์ได้ควีนอะไรก็ว่าไปเนาะอีกวงเล็บนึงถ้าไม่เติมได้ไหมได้มันอยู่นี่แล้วก็เติมไป100วันดิ150บาท100วันเดี๋ยวคุณก็ได้เออมันได้อยู่แล้วโอเด้งอ่ะยังไงก็ได้ทุกคนอ่ะมันได้อยู่แล้วก็เหมือนตัวละครคิงอ่ะก่อนหน้านี้ผมไม่ได้สุดท้ายมันก็ได้จนเรียบร้อยอ่ะบุ๊กเห็นป่ะคือฮาคุบะเงี้ยเดี๋ยวมันก็ได้เออเล่นๆไปเถอะเดี๋ยวเกมมันเปิดมันได้เองอ่ะก็เป็นประมาณนี้แล้วกันอันนี้ถือว่าบอกแบบละเอียดแล้วนะว่าเราจะไปเปิดกันในวันที่ประมาณ14ถึงสัปดาห์นั้นน่ะเออสัปดาห์นั้นน่ะ14ถึง19เนี้ยเตรียมตัวเปิดได้แล้วนะเดี๋ยวผมจะให้สัญญาในการเปิดเนาะเดี๋ยวมีคนถามว่าตอนเปิดผมจะไลฟ์หรือทำคลิปเนี่ยเดี๋ยวบอกอีกทีนึงแต่เปิดผมบอกสัญญาแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับซึ่งตอนนี้เก็บเพชรรอเปิดใครที่มือสั่นอยู่เตรียมตัวเด้อ